าเร็วปิ๊มจุกได้เวลาของความสุขสนานกันแล้วว้าวดีใจจังเลยจะได้ฟังเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแล้วท่านยังได้ฟังเพลงเพราะๆอีกด้วยรายการอะไรจ๊ะพ่อฟังดูน่าสนใจจังเลยก็รายการห้องเด็กเล่นไงล่ะจ๊ะแม่ที่ New Life Radio FM 96.75 MHzมาแล้วครับรายการสำหรับคุณหนูหนูกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานพร้อมกับบทเพลงไพเราะสำหรับเด็กๆในรายการห้องเด็กเล่นโดย New Life Radio FM 96.75 MHz น้องๆครับเราได้อาหารมาจากที่ไหนกันได้จากร้านค้าหรือว่าสวนผลไม้หรือจากทุ่งนากันนะแล้วอาหารที่อยู่ในสวนผลไม้หรือจากทุ่งนาใครเป็นผู้สร้างกันนะพระเจ้าทรงประทานอาหารให้แก่มนุษย์ทุกๆคนครับและในสมัยก่อนนั้นพระเจ้าทรงประทานอาหารที่ไม่ธรรมดาให้แก่พวกอิสราเอลด้วยจะเป็นอะไรนั้นติดตามในช่วงเรื่องราวแห่งความรักตอนพระเจ้าทรงประทานมานาก่อนอื่นไปฟังเพลงสนุกๆกันก่อนเลยครับวันนี้เสนอตอนพระเจ้าทรงประทานมานาเมื่อผู้อิสราเอลเดินทางอยู่ในป่ากันดารเป็นเวลาหลายสัปดาห์อาหารที่พวกเขาได้เตรียมมาจากอียิปต์ก็เริ่มร่อยหรอใกล้จะหมดเต็มทีไม่มีร้านค้าไม่มีทุ่งนาหรือต้นไม้ที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้พวกเขาเริ่มกังวลถึงเรื่องอาหารไม่มีอะไรปลูกขึ้นในทะเลทรายแทนที่พวกเขาจะเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าพวกเขาก็เริ่มบ่นแล้วก็ต่อว่าอีกแล้วพระเจ้าทรงทราบว่าพวกเขามีความวิตกพระเจ้าทรงทราบว่าพวกเขาหิวพระองค์ทรงรู้ว่าพวกเขาจำเป็นต้องได้อาหารที่ดีมีประโยชน์ด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าจึงบอกโมเสสว่าพระองค์จะทรงส่งอาหารมาให้จากทางสวรรค์
และในค่ำคืนนั้นเองมีบางอย่างอัศจรรย์ขึ้นพอเช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่ามีเกล็ดเล็กๆบางๆปกคลุมอยู่บนพื้นทั่วบริเวณค่ายพักพวกอิสราเอลไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนพวกเขาต่างถามกันด้วยความสงสัยนี่มันคืออะไรกันเนี่ยทั้งค่ายพักได้ยินแต่คำถามว่าสิ่งนี้คืออะไรโมเสสจึงกล่าวแก่พวกเขาว่ามันคืออาหารที่พระเจ้าทรงประทานให้พวกท่านรับประทานลองชิมและรับประทานกันเถิดอาหารพิเศษนี้มีรสชาติเหมือนขนมปังกรอบกับน้ำผึ้งผู้คนเรียกอาหารนี้ว่ามานาแปลว่ามันคืออะไรแล้วโมเสสก็ประกาศว่าทุกๆเช้าท่านจะพบมานานี้บนแผ่นดินท่านจงตื่นแต่เช้าและเก็บมานาให้เพียงพอสำหรับรับประทานในวันนั้นอย่าได้เก็บไว้ค้างคืนแต่มีบางคนไม่เชื่อฟังตามโมเสสประกาศพวกเขาพยายามที่จะเก็บมานาไว้เผื่อวันต่อไปแต่ปรากฏว่าในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นมานาที่พวกเขาเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้บูดเน่าแล้วก็มีกลิ่นเหม็นบางคนก็เกียจคร้านและไม่เก็บให้เพียงพอสำหรับรับประทานตลอดวันนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงความร้อนของดวงอาทิตย์ก็ทำให้มานานั้นละลายไปจนหมดคนพวกนั้นก็ต้องหิวและรอจนถึงวันรุ่งขึ้นในวันศุกร์โมเสสได้ประกาศให้ทุกคนเก็บมานาให้มากพอสำหรับรับประทาน2วันเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ทรงประทานมานาให้ในวันสปาโตแต่มีบางคนไม่เชื่อฟังโมเสสเมื่อคืนก่อนมานายังเน่าหมดเลยพวกเขาคิดว่ามานาจะบูดเน่าในวันสปาโตเหมือนกันแต่ว่ามานาไม่บูดเน่าและในเช้าวันสปาโตไม่มีมานาตกบนแผ่นดินเลยเมื่อสิ้นสัปดาห์แรกพวกเขาทุกคนก็รู้ว่าเขาจะต้องดำเนินตามการทรงนำของพระเจ้าตราบใดที่พวกเขาเก็บมานาให้เพียงพอสำหรับรับประทานในหนึ่งวันพวกเขาก็จะมีกินอย่างเพียงพอและในทุกๆวันศุกร์พวกเขาก็ต้องเก็บให้เพียงพอสำหรับ2วันเมื่อผู้อิสราเอลทำตามการทรงนำของพระเจ้าพวกเขาก็มีอาหารที่สดสะอาดรับประทานทุกวันพระเจ้าทรงดูแลเอาใจใส่ในสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขาและพระเจ้าทรงดูแลสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราเช่นกันพระเจ้าทรงประทานอาหารให้แก่พวกเราในวันนี้ด้วยพระองค์อาจจะไม่ได้รับประทานมานามาให้เราจากสวรรค์แต่อย่างไรก็ตามเราก็มีอาหารรับประทานพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่จำเป็นให้แก่เราขอให้เราสรรเสริญพระองค์ที่ทรงประทานอาหารให้แก่เราThank you.
น้องๆครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงประทานอาหารที่ดีให้กับเรานะครับดังนั้นก่อนที่เราจะลงมือรับประทานอาหารนะครับอย่าลืมอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ที่เราซื้อมาจากที่ไหนแล้วมาทำกินก็ตามนะครับพระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นมาไว้ให้เราได้รับประทานอิ่มอร่อยกันทั่วหน้าเลยนะครับน้องๆครับอย่างที่ฟังเรื่องในพระคัมภีร์ไปในตอนต้นแล้วนะครับเมื่ออิสราเอลนั้นอยู่ในทะเลทรายในทะเลทรายเนี่ยไม่มีอะไรจะกินได้เลยนะครับแต่พระเจ้าก็ส่งพระคุณทรงประทานอาหารที่ชื่อว่ามานาให้กับพวกอิสราเอลได้กินและสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้โดยไม่อดตายนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระธรรมโยเอลบทที่2ข้อที่26ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าเจ้าจะมีอาหารกินมากมายและเจ้าจะสรรเสริญพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับใช่แล้วฉันมีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เวลาที่ฉันต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ฉันก็จะทำแบบนี้แหละบ้า
ช่วงตามรอยพระคัมภีร์ช่วงตามรอยพระคัมภีร์ในวันนี้ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูทรงเลี้ยงอาหารประชาชนในพระธรรมมัทธิวไปฟังกันเลยครับพระเยซูเลี้ยงอาหารประชาชนมีอยู่วันหนึ่งพระเยซูเลี้ยงอาหารประชาชนถึง 5,000 คนและอาหารที่จะกินก็มีพอสำหรับทุกคนด้วยมัทธิวบทที่14ข้อที่13ถึง21
วยพระหัตถ์ด้วยพระหัตถ์ปลอบรับคริสต์ทรงคำสู่ท่านด้วยพระหัตถ์แม้ล้มลงแม้ล้มลงท่านจะไม่ถูกทอดทิ้งปลอบรับคริสต์ทรงคำสู่ท่านด้วยพระหัตถ์อันทางของคนชอบธรรมทรงธรรมทรงนำมันค่าในทั้งสุขกระแสแปลงปรีดาแม้ล้มลงแม้ล้มลงท่านจะไม่ถูกทอดทิ้งปลอบรับคริสต์ทรงคำสู่ท่านด้วยพระหัตถ์ด้วยพระหัตถ์ด้วยพระหัตถ์ปลอบรับคริสต์ทรงคำสู่ท่านด้วยพระหัตถ์แม้ล้มลงแม้ล้มลงท่านจะไม่ถูกทอดทิ้งปลอบรับคริสต์ทรงคำสู่ท่านด้วยพระหัตถ์ด้วยพระหัตถ์ด้วยพระหัตถ์ปลอบรับคริสต์ทรงคำสู่ท่านด้วยพระหัตถ์เป็นเจ้าเชิญเธอถวาย
็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าวันนี้คุณหนูๆทุกคนคงจะสนุกกับเรื่องราวต่างๆในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และก็เพลงเพราะๆที่เปิดให้ในรายการใช่ไหมคะวันนี้หมดเวลาของรายการห้องเด็กเล่นแล้วล่ะค่ะกลับมาติดตามรายการครั้งต่อไปได้ในเวลาเดียวกันนี้อย่าพลาดนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะโอ้สนุกจังเลยครับแถมยังได้ข้อคิดดีๆอีกด้วยแม้แต่น่าเสียดายจังเลยอะเวลาหมดซะละไม่เป็นไรพี่จุกเดี๋ยวคราวหน้าเรามาฟังกันใหม่นะแล้วถ้าจะให้ดีอย่าลืมไปบอกเพื่อนๆของเรามาฟังรายการห้องเด็กเล่นด้วยล่ะที่ New Life Radio FM 96.75 MHz อย่าลืมล่ะ